มีน้ำใจตลอดแนกชารีรับเฝ้าของให้กับสาวถึงแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเป็นหนุ่มอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีมีน้ำใจกับทุกคนตลอดจนตอนนี้ได้กลับมาโด่งดังงานเข้ารัวๆอีกครั้งสำหรับแนกชารีไตรรัตน์หนุ่มสุดตี๊ดที่กำลังฮอตที่สุดในขณะนี้ที่ไม่ว่าจะขยับตัวหรือไปอยู่ที่ไหนถ้าแฟนคลับเห็นก็มักจะแชร์โมเมนต์ในโซเชียลกันอยู่ตลอดล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าฮันนี่อาริเซียได้แชร์เรื่องราวสุดน่ารักเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์ไปซื้อของที่ห้างแห่งหนึ่งและอยากเข้าห้องน้ำแต่ของเต็มรถเข็นไม่กล้าทิ้งไว้แต่บังเอิญเจอกับหนุ่มแน็กชาลีเลยเข้าไปฝากรถไว้และหนุ่มแน็กก็รับฝากด้วยความเต็มใจโดยเจ้าของได้โพสต์ระบุว่าเจอแน็กชาลีหน้าลิฟต์ดูสภาพนางนั่งฮ่าฮ่าฮ่าเกลียดรองเท้าเอ็นดูคือจะไปเข้าห้องน้ำแล้วรถเข็นของเยอะตัดสินใจเดินไปทักน้องถามว่าขอโทษนะคะใช่น้องแน็กไหมก็รู้แล้วแหละว่าใช่แต่ทำเป็นถามเฉยๆแน็กบอกว่าครับครับใช่ครับงั้นขอฝากรถเข็นแป๊บนะคะจะไปเข้าห้องน้ำแน็กก็บอกว่าครับครับได้ครับแล้วก็เอามือรากรถเราไปใกล้ๆตัวหน้ามึนกว่าแน็กก็กูนี่แหละวันนี้ใส่เสื้อยืดรองเท้าแตะกางเกงนอนมาเดินเอ็มคอเทียสภาพพอๆกับแน็กชาลีนี่แหละไม่ต่างกันเลยไม่เขินเข้าห้องน้ำไปละแล้วลืมของก็เลยออกมาเอาที่กระเป๋ารถเข็นแน็กเห็นรถขยับขยับก็เลยหันมามองฟิลแบบว่าใครวะแต่ต้องรถเข็นศักดิ์สิทธิ์เงยหน้ามาสบตาเราก็เลยอ๋อเคยิ้มยิ้มเราก็เลยไปเข้าห้องน้ำใหม่และออกมาขอรถคืนแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยหน่อยขอบคุณมากนะครับสำหรับน้ำใจในวันนี้ปอลอผมทรงเดียวกันด้วยอ่ะเพิ่งจะเห็นในรูปปอลอ2จะฝากคนอื่นเราก็ไม่รู้จักแต่นี่เรารู้จักแน็กไงน้องไม่รู้จักเราไม่เป็นไรเรารู้จักแน็กก็พอขอบคุณข้อมูลจากเอ็นเตอร์เทนที่นี่คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ